ใครยังไม่เคยทำกะหล่ำหมักจุลินทรีย์บ้างคะมันคืออะไรแล้วมันทำยังไงบ้างง่ายมากเลยค่ะใครๆก็ทำได้ถ้าเกิดว่ามีลูกนะคะก็ชวนลูกเข้าครัวแล้วก็ช่วยกันทำในบ้านเนี่ยสนุกค่ะวิธีทำง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะจะให้ดูก่อนว่าทำเสร็จแล้วนี่โค้ชนาดารีทำเสร็จแล้วแล้วออกมานะคะทานไปครึ่งนึงแล้วกินเหมือนแหนมเลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้ใช้กระเทียมใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะคล้ายๆแหนมแต่มันไม่ใช่แหนมว่าผักหมักจุลินทรีย์มีโปรไบโอติกที่ดีๆเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติเวลาที่คุณทานเข้าไปนะคะจุลินทรีย์ดีๆพวกนี้นะที่เป็นโปรไบโอติกดีๆร่างกายต้องการเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเพราะว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ใหญ่ที่สุดของเราอยู่ที่ลำไส้แล้วโปรไบโอติกพวกนี้นะคะเป็นไมโครไบโอมส์มันจะไปช่วยย่อยอาหารให้ดีขึ้นทำให้ลำไส้เราสะอาดขึ้นทำให้ลำไส้เราแข็งแรงทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงมากขึ้นเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะอย่างง่ายๆว่าทำยังไงเริ่มต้นผสมเกลือกับน้ำ1ถ้วยตวงนะคะโค้ชจะใช้เกลือดำหรือถ้าไม่มีเกลือดำนะคะก็ใช้เกลือสีชมพูแต่ว่าใช้เกลือจากภูเขาหิมาลัยจะดีที่สุดนะคะจะปลอดภัยจากสารเคมีมากกว่าใช้เกลือ3ช้อนชาผสมลงในน้ำแล้วคนให้ละลายแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ค่ะช่วงที่รอให้เกลือละลายในน้ำเรานำกะหล่ำปลีที่ล้างสะอาดแล้วมาหั่นเป็น4ส่วนแล้วหั่นตรงขั้วตรงแกนแข็งๆออกแล้วหั่นเป็นเส้นฝอยๆอย่าให้บางมากค่ะแต่ก็ไม่หนามากถ้าคุณชอบแบบบางหั่นแบบบางตามใจคนทานนะคะเราทำเองเราทำขนาดที่เราชอบลองทำหลายๆครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าทำแบบไหนออกมาถึงจะถูกปากเรานะคะหรือคุณจะใช้เครื่องมือช่วยนะคะเครื่องหั่นฝอยแบบนี้ก็จะทำให้เราหั่นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีเองค่ะหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องยุ่งยากแต่สามารถหั่นกะหล่ำปลีได้ฝอยแล้วก็รวดเร็วด้วยอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้อุปกรณ์แบบไหนนะคะแล้วเราเอากะหล่ำปลีมาใส่ในขวดโหลแก้วที่ล้างสะอาดแล้วแล้วก็กดให้แน่นเลยค่ะอย่าให้เหลือที่ไว้เลยนะคะเราจะต้องกดให้แน่นคุณอาจจะใช้สากใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์เพื่อที่จะกดกะหล่ำปลีลงไปในขวดเพราะฉะนั้นขวดนึงนะคะเราจะใช้กะหล่ำปลีเป็นจำนวนเยอะมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมเข้าไปประมาณ3กลีบ4กลีบตามความชอบของคุณใส่พยายามใส่ด้านบนนะคะแล้วก็เติมพริกไทยไปหน่อยหนึ่งหรือคุณอาจจะใส่พริกลงไปถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มีรสชาติเผ็ดสักนิดนึงแต่ไม่เผ็ดมากตามความต้องการของคุณเสร็จแล้วข้างบนสุดนะคะเราจะปิดขวดไว้พยายามไม่ให้กะหล่ำของเราโดนอากาศเราจะใช้ใบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหั่นกะหล่ำปีเราจะเหลือใบที่เป็นใบใหญ่ๆไว้สักหนึ่งใบเอาไว้ปิดตรงข้างหน้ามันแล้วนำน้ำเกลือที่เตรียมไว้เทใส่ขวดโหลแก้วให้ได้ระดับเดียวกันกับผักด้านบนที่เตรียมไว้อย่าให้น้อยกว่านั้นนะคะเพราะผักจะต้องอยู่ในน้ำเกลือแล้วปิดฝาให้แน่นเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง7วันไม่ใส่ตู้เย็นนะคะถ้าคุณที่อยู่ประเทศที่อากาศร้อนอย่างเช่นประเทศไทยอาจจะใช้เวลาแค่5วันถ้าคุณอยู่ที่ประเทศที่อากาศหนาวก็ใช้เวลามากกว่านี้บางทีอาจจะใช้เวลาถึง10วันได้ให้มันมีรสชาติเปรี้ยวที่คุณต้องการเมื่อเปรี้ยวแล้วนะคะก็นำมาใส่ตู้เย็นเพื่อที่จะหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อ่ะทำเสร็จแล้วนี่ทานไปครึ่งนึงแล้วนะคะทำเสร็จแล้วนะคะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นนะคะมันก็จะดูเหี่ยวๆหน่อยแต่ว่าเวลาที่เราไปใส่ตู้เย็นมันก็จะกรอบนะคะกรอบมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วรสชาตินะมันจะคล้ายๆกับแหนมกลิ่นนะน่าทานทานเล่นก็ได้ใส่อะไรก็ได้นะคะใส่ในกับข้าวทุกอย่างที่โค้ชทานพยายามใส่เข้าไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวส้มตำทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงอะไรก็ตามหรือจะใส่สลัดนะคะอร่อยมากเลยค่ะแล้วกะหล่ำสีขาวใช้ได้ไหมคะกะหล่ำสีขาวก็ได้นะคะ
ขวด2ขวดนี้นะคะโคสนาดาลีใช้แบบ2อย่างค่ะอันนี้เราใช้เกลือดำออกมาแล้วมันไม่ดำนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นสีออกขาวๆเลยนะคะเพราะว่าเกลือดำเนี่ยทำกับข้าวแบบสดๆไม่โดนความร้อนจะอร่อยกว่าแล้วส่วนขวดนี้โค้ชใช้เกลือสีชมพูเกลือหิมาลัยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลือกได้เกลืออย่างอื่นได้ไหมคะเกลืออย่างอื่นได้แต่แนะนำให้ใช้เกลือจากภูเขาหิมาลัยจะดีที่สุดในช่วงนี้เลยนะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาทาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ